วัสดีครับผมกลับมาจะเจอกับผมออกแกนเหมือนเดิมนะครับในรายการมือใหม่หัดเลี้ยงแคทตัดขณะนี้เวลา 5:17 นาฬิกาเศษมีแดดส่องมาฝั่งนี้นะฮะก็ไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วนะครับเอาละฮะสำหรับชาแนลนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแคทตัดเหมือนเดิมนะฮะยังไม่มีอย่างอื่นผสมเข้ามาเลยนะครับก็ใครที่นะฮะยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับหรือว่าเพิ่งจะเริ่มต้นศึกษาเพิ่งจะได้แคทตัดมา1ต้น2ต้น3ต้น4ต้นหรือหลายๆต้นแล้วก็ได้นะครับและก็คือเหมือนอย่างบางครั้งเนี่ยเวลาเราได้แคทตัดมาใหม่นะครับสมมุติก็คือเราไปซื้อมาจากที่ร้านใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็คือที่ร้านก็จะเป็นกระถางพลาสติกนะฮะปกติธรรมดาสีดำบ้างสีขาวหรือสีน้ำตาลมันไม่สวยอ่ะมันไม่สวยใช่ไหมผมก็เคยเจอนะฮะบางทีเวลาลูกค้าเข้ามาที่สวนพี่มีกระถางสวยๆเปลี่ยนให้ไหมอ่ะสมมุติถ้าเกิดก็คือคุณไปซื้อมาแล้วนะฮะคุณไปซื้อมาแล้วแล้วทีเนี้ยคุณมาถึงบ้านคุณมีกระถางใบเก๋ๆของคุณนะแล้วคุณอยากเปลี่ยนนะครับแต่ก็มือใหม่หลายๆคนนะฮะบางคนก็คือแบบเฮ้ยเข้าไปพูดคุยกันยังมีคำถามที่แบบยังค้างคาใจเกี่ยวกับเรื่องของการรดน้ำเนี่ยฮะสรุปมันแบบไหนยังไงเวลาเปลี่ยนกระถางหรือว่าไม้ที่เพิ่งปลูกใหม่เนี่ยมันรดน้ำได้ไหมทำไมบางคนบอกรดทำไมบางคนบอกไม่รดทำไมบางคนบอกรดก็ได้ไม่รดก็ได้บางคนก็บอกพรมหมาดๆงงฮะงงนะฮะถ้างงอยู่ชมคลิปนี้ฮะผมจะบอกให้หายงงเลยครับนี่คือโฉมหน้าค่าตาของเจ้าแคทตัดที่คุณไปซื้อมาตอนนี้ไม่ได้ขายนะนะครับเอามาเป็นตัวอย่างนะฮะและก็คือนี่ก็คือกระถางใบเก๋ที่คุณซื้อเอาไว้ว่าคุณจะต้องมีแคทตัดสวยๆกระถางสวยๆเก๋ๆหรือแบบเนี่ยที่ซื้อมาส่วนใหญ่มันเป็นสีขาวสีดำสีน้ำตาลก็มันไม่โอเคอ่ะมันไม่เหมาะกับเรามันไม่ใช่สไตล์แหมพูดจาแบบโอเคมากเลยนะแล้วทีนี้ถ้าเกิดก็คือคุณอยากจะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูกันว่าอุปกรณ์ที่จำเป็นจะต้องมีคืออะไรจริงๆผมเตรียมในกระบะที่ถ่ายคลิปมาก่อนหน้านี้ว่าจะเปลี่ยนต้นนู้นนะฮะแต่ก็คือโอเคเอาอันนี้ละกันนะครับอันดับแรกเลยนะฮะเห็นไหมครับก็คือว่ากระถางเนี่ยเขาจะมีรูค่อนข้างจะใหญ่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็ผมมีหินภูเขาไฟที่แบบไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายผมก็เลยใช้แผ่นเขาเรียกอะไรอะตาข่ายหรือคุณจะเอาอะไรรองก็ได้ก็แล้วแต่คุณนะฮะหรือถ้าเกิดก็คือคุณมีหินภูเขาไฟก้อนใหญ่หน่อยคุณก็รองเลยนะครับก็อันนี้ผมก็จะรองก้อนกระถางด้วยหินภูเขาไฟนะครับถามว่าแล้วหินภูเขาไฟใส่เยอะไหมอะพี่ก็ใส่พอประมาณใส่ครึ่งได้ไหมใส่ครึ่งนึงก็ได้ครับก็ดีเหมือนกันนะเวลาลากเขาจะได้ช้อนใช้เยอะๆหลังจากนั้นนะฮะคุณก็ใส่ดินลงไปนิดหน่อยพอคุณใส่ดินลงไปนิดหน่อยแล้วนะครับออสโมโคสเทอร์โมโคสอะไรโคสนะฮะใส่ไปเลยนะฮะ 4-5 เม็ดและหลังจากนั้นก็คือสตาร์ขึ้นจีอันนี้ผมเปลี่ยนขวดแล้วนะฮะขวดเก่าก็คือมันเน่าเปื่อยไปตามอายุนะฮะใส่สตาร์ขึ้นจีเน้นย้ำทุกครั้งนะครับเวลาคุณใส่สตาร์ขึ้นจีหรือว่าใช้นะครับอย่าเอามือไปสัมผัสโดยเด็ดขาดนะครับโอเคแค่นี้ก็คือได้แล้วใช่ไหมฮะสมมุติก็คืออันนี้ซื้อมาต้นนี้อันนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับก็เวลาเปลี่ยนก็หาอะไรมารองหน่อยนะแต่ผมก็เอาวันนี้แหละนะครับเวลาเปลี่ยนนะครับเห็นไหมฮะนี่แหละก็คือจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณจะรดน้ำได้หรือไม่ย้ำนะฮะไม่ต้องกดรีเพลย์นะครับผมจะพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งนี่คือเป็นตัวแปรนะฮะว่าคุณจะรดน้ำได้หรือไม่ทันทีที่คุณปลูกแคทตัสต้นใหม่หรือคุณเปลี่ยนกระถางนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นไม้เมล็ดนะฮะด่างสวยงามมันก็ผมว่าสวยอ่ะผมชอบตอนนี้ฮะเพราะคือพอเองใช่ไหมครับแล้วก็
กระถางอันนั้นก็เป็นกระถางมันเหลืออยู่ใบนึงฮะหลงอยู่ในกล่องนึกว่าแบบหมดแล้วนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้เนี่ยเป็นกระถางไม่ใช่เป็นไม้เมล็ดนะฮะซึ่งเขาจะมีรากใหญ่ๆของเขาอยู่รากหนึ่งนะฮะแล้วแต่บางต้นก็มีบางต้นก็ไม่มีนะขึ้นอยู่กับว่าโดนตัดแต่งมาแล้วกี่ครั้งแต่ก็คือต้นนี้ก็คือตั้งแต่แยกพอร์ตมาอาจจะยังไม่โดนตัดอยู่นะฮะเห็นไหมฮะอันนั้นคือรากฝอยๆนะครับอันนี้เนี่ยคือรากใหญ่ๆของเขาอันดับแรกนะครับถ้าคุณตัดแต่งรากสมมุติก็คือตัดแต่งรากฝอยๆรากฝอยๆออกไปนะครับตัดแค่นี้พอไหมตัดได้อีกมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ก็คืออันนี้เนี่ยผมจะตัดเฉพาะรากฝอยๆนะครับส่วนรากใหญ่ๆเนี่ยแบบเนี้ยถ้าตัดได้ไหมโอเคแต่ก็คือผมจะไม่ตัดเพราะอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะว่าคุณจะรดน้ำได้หรือไม่อยู่ที่ขั้นตอนนี้แหละฮะถ้าเกิดก็คือคุณตัดกุดสมมติตัดกุดตัดนี้ไม่ตัดดีลังเลอีกฮะสมก็คือจริงๆคลิปนี้เนี่ยผมจะทำให้ดูก็คือผมจะรดน้ำไงเพราะถ้าเกิดก็คืออธิบายให้ฟังก่อนทำไมถึงไม่ตัดเพราะถ้าเกิดก็คือตัดใช่ไหมครับแผลมันจะใหญ่เห็นไหมฮะรากฝอยๆเนี่ยตัดไปปุ๊บๆมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะฮะแต่ถ้าเกิดก็คือเป็นรากที่ค่อนข้างจะใหญ่เนี่ยเวลาคุณตัดนะฮะแผลมันก็จะใหญ่นะครับเวลาแผลใหญ่เนี่ยมันก็จะทำให้แผลนั้นยังไม่แห้งนะครับเวลาแผลมันยังไม่แห้งหรือว่ามันยังชื้นอยู่แล้วคุณไปปลูกแล้วคุณรดน้ำมันก็จะเน่านี่คือสิ่งที่อยากจะบอกนะครับเป็นตัวแปรว่าคุณจะรดหรือไม่รดก็แล้วแต่คุณอยู่ที่วิธีการของคุณว่าคุณจะตัดแต่งรากแบบไหนยังไงนะครับแต่ก็คืออันนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าผมจะรดง่ายไหมนะครับโอเคผมก็ตัดแต่งแค่นี้แหละมันอาจจะยาวไปหน่อยก็โอเคไม่เป็นไรนะฮะหลังจากนั้นคุณก็ใส่ดินลงไปปกติดินที่ใช้นะครับถ้ามันไม่โปร่งมากพอคุณก็อาจจะไปผสมให้เขาโปร่งเพิ่มขึ้นทำไงอ่ะก็ใส่หินภูเขาไฟไปฮะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับโอเคอันนี้คือเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่จบนะยังไม่จบก็คือผมก็จะโรยหน้านะครับโดยใช้ดินญี่ปุ่นมีคนถามพี่แล้วดินญี่ปุ่นอันนี้ควรจะใช้เบอร์ไหนอันนี้ผมสั่งมานะฮะเป็นไซส์ S หมดเลยเพราะส่วนใหญ่ของผมก็คือมันจะเป็นกระถาง2นิ้วนะฮะแต่ก็คืออันนี้มันเป็น4นิ้วใช่ไหมน่าจะ4นิ้วตอนที่สั่งทำนะครับก็โอเคใช้ได้ส่วนคุณจะใช้กี่นิ้วก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละคนนะครับบางคนอาจจะชอบก้อนใหญ่แต่ก็คือผมว่าก้อนใหญ่เนี่ยเคยใช้มาก่อนแล้วเคยใช้ชอบก้อนเล็กมากกว่าโอเคนะครับอันนี้คือเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับเราอาจจะค่อยๆเคาะนะครับเคาะให้ดินเนี่ยนะครับหรือบางคนเนี่ยเขาแบบโหบรรจงมากเลยนะบรรจงเข้าไปอีกมีแปลงมาปัดนะครับปัดทำไมอ่ะเอาก็คราบอะไรก็ไม่รู้เวลาปลูกอ่ะฝุ่นเศษดินเศษอะไรก็ไม่รู้ก็คือมันติดต้นไปมันไม่สวยนะครับเขาก็จะใช้แปลงแต่ก็คือปกติผมเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยละเอียดอะไรขนาดนั้นนะฮะไม่ได้เลี้ยงไม้แบบผิวเป็นมันวับก็ไม่ค่อยได้ปัดเท่าไหร่ขนาดถ่ายรูปเห็นไหมฮะก็คือยังเห็นคราบน้ำคราบยาคราบปุ๋ยอะไรอยู่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดก็คือเราปัดบางคนก็คือต้องการที่แบบถ่ายรูปออกมาสวยๆใช่ไหมครับเวลาโพสต์ลง IG หรือว่าลงโชว์ในกลุ่มมือใหม่หัดเลี้ยงแคทตัสก็จะแบบได้แบบดูสวยงามนะครับและทีนี้มาถึงขั้นตอนการรดน้ำกันครับเอาละฮะมาถึงขั้นตอนการรดน้ำผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นถาดรองนะครับและก็อันนี้ก็คือเป็นน้ำเปล่าปกตินะครับไม่ได้ผสมเร่งรากไม่ได้ผสมอย่างอื่นไม่ได้ผสมอะไรใดๆทั้งสิ้นคือน้ำเปล่าๆ H2O เลยนะครับและก็พี่หนูมีสายยางหนูใช้สายยางฉีดได้ไหมก็ถ้าใช้สายยางก็ต้องทำให้มันฝอยๆหน่อยเพราะฉะนั้นก็คือเวลารดเห็นไหมฮะรดไปเลยนะฮะรดไปเลยอยากรดเท่าไหร่รดไปเลยนะครับรดเยอะๆได้ไหมรดได้ครับรดเยอะๆคุณจะรดน้ำ10ลิตร5ลิตรหรือว่า1รถบรรทุกขนาดไหนแล้วแต่ยังไงของคุณก็ได้นะครับแต่ก็คือกระถางมันก็มีอยู่แค่นี้แหละมันก็จะไหลออกรูออกหมดเลยนะครับอันนี้คือวิธีในการรดน้ำนะครับก็คือรดเนี่ยให้ทะลุก้นกระถางให้เ
ให้มันไหลผ่านเหมือนเวลาเราอาบน้ำใช่ไหมครับเวลาเราสระผมอ่ะเราก็จะรดตั้งแต่หัวนะครับน้ำก็จะไหลตั้งแต่หัวลำคอตัวลงไปจนถึงเท้าของเราไปหมดเลยนะครับการรดน้ำแคทตัสก็เหมือนกันนะครับเวลารดก็คือแบบนี้เลยคุณรดไปเยอะเท่าไหร่มันก็ไม่ได้มีผลเพราะคืออย่างที่บอกไปแล้วฮะมันก็จะมีรูไหลทะลุออกไปก็คือดินของคุณก็คือโปร่งมากมายอยู่แล้วนะครับนี่คือนะฮะถ้าเกิดก็คือ อย่างที่บอกไปแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะรดน้ำคุณก็อย่าตัดแต่งรากให้มันมากมายรากใหญ่แล้วถ้าเกิดก็คือรากใหญ่เกินไปนะครับก็จะต้องทิ้งเอาไว้ให้แผลเนี่ยแห้งก่อนอย่าเพิ่งปลูกเพราะปลูกก็คือในดินมันอาจจะยังมีความชื้นอยู่นะครับเวลาคุณไปปลูกเนี่ยคุณอาจจะเรียกอะไรอ่ะมันอาจจะทำให้ต้นไม้ของคุณก็คือเน่าได้และที่สำคัญเลยก็คือสภาพอากาศนะครับถ้าครึ้มฟ้าครึ้มฝนฝนตกฝน8แดด7อะไรเงี้ยก็อย่าพึ่งนะฮะอย่าพึ่งแต่ก็คือตอนนี้สุราษฎร์ธานีฝนไม่ได้ตกมา 2-3 วันแล้วฮะเพิ่งจะตกมาวันนี้นิดนึงก็มีฝนฟ้าคะนองไปนิดหน่อยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยฮะก็คือเป็นตัวแปรเป็นตัวชี้วัดว่าเวลาปลูกแล้วเนี่ยคุณจะรดน้ำหรือไม่รดอยู่ที่ดุลพินิจและก็วิธีในการปลูกของคุณนะครับขณะ5โมงเย็นนี่แดดยังส่องมาผมยังมีความรู้สึกก็คือมันร้อนอบอ้าวอยู่เลยนะฮะในโรงเรือนเอาละฮะทีนี้ก็เข้าใจแล้วใช่มั้ยครับว่าคุณจะดูคลิปใครมาคุณจะฟังใครมาใครจะบอกคุณแบบไหนมายังไงก็แล้วแต่ว่าเวลาปลูกแล้วเนี่ยควรรดน้ำหรือไม่ควรรดนะฮะอยู่ที่วิธีการของคุณนะครับว่าคุณจะเลือกแบบไหนอย่างไรนะครับถ้าเกิดก็คือคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์ชอบ Subscribe ไว้ด้วยนะฮะกดติดตามไว้ด้วยนะกดแจ้งเตือนไว้ด้วยก็จะดีมากเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเริ่มมีเป้าหมายใหม่นะฮะก็คือเป้าหมายต้องการจะให้มีคลิปออกมาแบบมันช่วงนี้ก็คือออกมาเกือบทุกวันนะฮะใช้คำว่าทุกวันเลยเฉลี่ยแล้วก็คือวันละ1คลิปก็คือต้องการให้ผู้ติดตามให้แตะหลักแสนใช่ไหมเพราะคือแสนหนึ่งมันจะได้โลใช่ไหมจาก YouTube ก็อยากได้กับเขาบ้างนะฮะแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเพราะคือตอนนี้ 20,000 เสร็จแล้วก็ถ้าอย่างไรก็กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับหรือว่าเข้าไปพูดคุยกันได้เลยนะครับในกลุ่มมือใหม่หัดเลี้ยงแคทตัสมากมายหลากหลายช่องทางที่คุณจะติดต่อกับผมได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ